رسول الله You are the only one the messenger อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะบนสนามหญ้าลานนาฬิกาแดดนะของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อมาร่วมกันรับฟังนะครับในการถามตอบนะฮะปัญหาศาสนาเกี่ยวกับอิสลามนะครับในหัวข้ออิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้นะครับโดยอาจารย์ยาฟัตริมพิทักษ์นะฮะซึ่งมาให้ความรู้กับเราแล้วก็ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำดาเรียงนะครับซึ่งเราจัดกันนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็อยากจะชวนพี่น้องนะฮะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็อยู่ชมอยู่ทาง Facebook Live นะฮะที่สามารถเดินทางมาแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับคำถามที่คุณอยากรู้พี่น้องอยากรู้อะไรก็ถามมาได้ใน Facebook Live เช่นนั้นกันสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมคอยรอสำหรับการติดตามชมนะครับวะบารอกัลลอฮุฟีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับกะรีมنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมงานบรรยายในสวนทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อยากจะฝากให้พี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับพอเรามองไปที่ท้องฟ้านะครับมองที่บรรยากาศนะครับก็ขอดุอานะครับอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาลาอะไลนานะครับอัลลอฮุมมะอามีนความหมายก็คือเราขอเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับก็คือว่าขอให้ฝนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับให้ไปตกในที่อื่นนะครับให้ไปตกในที่ที่เป็นทุ่งหญ้าตรงนี้ก็เป็นหญ้านะให้เป็นภูเขาเป็นที่ที่เขาต้องการการเกษตรนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ทำงานตรงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็คืออิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้อยากทราบก่อนที่จะนะครับมีการตอบคำถามเนี่ยก็มีทีมงานนะครับของเราของมูลนิธิสงฆ์ทางธรรมเนี่ยก็ได้ไปส่งไปถามคนรอบๆตรงนี้แหละครับว่าเขาอยากทราบอะไรเกี่ยวกับอิสลามบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเป็นคำถามแล้วก็เป็นประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับวิทยากรในวันนี้นะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับก็คือท่านอาจารย์ยะฟัตริมพิทักษ์นะครับท่านจบจากมหาวิทยาลัยอิสลามิยะที่มะดีนะห์นะครับขอแนะนำแบบนี้ละกันนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยอาจารย์เคยสอนผมนะครับที่โรงเรียนบางกอกวิทยาด้วยในขณะนั้นก็ผมก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่เรียนกับท่านนะครับรวมถึงอาจารย์อีกท่านนึงที่มารุ่นเดียวกับอาจารย์ยะฟัตก็คือท่านอาจารย์เอาลามูซับนะครับในฐานะวันนี้ก็เหมือนกับย้อนเวลาไปในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์อยู่นะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้มานั่งในเรื่องของการเสวนาวันนี้นะครับที่จะมาบรรยายวันนี้พี่น้องครับการดาวะนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนนะการที่จะเรียกร้องเชิญชวนสู่สัจธรรมนั้นอุลามะเนี่ยก็แบ่งการดาวะออกเป็น2ประเภทนะครับดาวะแรกเขาเรียกว่าดาวะอุมมะอิสติญาบะก็คือคนที่ตอบรับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วคนที่เป็นมุสลิมแล้วถามว่าจะต้องดาวะไหมก็ต้องดาวะกันเพราะอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนคนที่เป็นมุสลิมทำผิดได้ไหมครับได้นั้นก็ต้องมีการเตือนการมีการเรียกร้องเชิญชวนกันสู่สัจธรรมอีกอันนึงก็คืออุมมุตุดดาวะก็คือคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับเวลาที่เรานั้นทำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานพี่น้องครับพยายามที่จะถ้าเรารักเขาอะนะพยายามที่จะสอดแทรกพยายามที่จะบอกในเรื่องของอิสลามให้เขาได้เห็นรวมถึงสิ่งที่ดีที่สุดเลยยิ่งกว่าการบอกก็คือการปฏิบัติอิสลามให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างว่าเนี่ยคนมุสลิมเขาปฏิบัติตนแบบนี้เขามีมารยาทที่สวยงามแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องเชิญชวนอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้อาจารย์ยะฟัตริมพิทักษ์นะครับได้พบปะกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องของคำถามครับสวัสดีครับวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أخوان سنة
ติความเมตตาความจำเริญความสารมันระมัดจากลักษณ์ผ่านวัตลาได้ผลสมดังที่น้องผู้ร่วมสัมภาษณ์ทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมรายการที่ผมไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าขณะที่เราเป็นคนเรียนศาสนานี่นะครับเราก็จะต้องสอนศาสนาอยู่บนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ในห้องเรียนนะครับมีนักเรียนเรียนตามระบบดังที่อาจารย์อับดุลลาฮ์ที่ได้พูดมาสักครู่นะฮะหรือว่าสอนศาสนาอยู่บนอยู่ในมัสยิดนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพาะบ่มอีหม่านของเราหรือสอนศาสนาอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่บนเวทีที่เราอาจจะมีการบรรยายตามบ้านเราอันนี้เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับก็คือมีการบรรยายศาสนามีการจัดงานนะครับส่วนการบรรยายลักษณะแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่าครั้งแรกจริงๆขึ้นเวทีมาเยอะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถามอาจารย์สติกินว่าไกลแค่ไหนเนี่ยไกลถึงตรงนู้นไม่เคยบรรยายแล้วมีอยู่ข้างหลังนะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับว่ามันเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่รู้สึกว่ามันโอเพ่นมากๆเลยนะฮะที่เราเคยบรรยายตามบ้านแล้วก็บรรยายในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเปิดในที่เราพูดคุยกันแต่แบบนี้นี่มันเปิดสุดเลยนะแต่เสียงไม่ต้องสุดก็ได้นะเฉพาะพวกเราแล้วก็ให้ทางพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามทาง Facebook ทาง LINE ให้ได้ยินให้ชัดเจนก็แล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับจะรอฝนไม่ตกครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สบายนะฮะแล้วก็จะได้เชิญชวนพี่น้องนะฮะว่าในการลักษณะการฟังบรรยายศาสนาแบบนี้นี่มันโมเมนต์อีกอย่างนะจำตุลาตีครับมันแปลกไม่รู้ผมจะพูดออกหรือเปล่านะวันนี้นะเดี๋ยวสักครู่เชิญเข้าไปจำครับเพื่อจะนะครับเข้าสู่ประเด็นของเรานะก็บรรยายในสวนนะครับก็ร่มรื่นนะจันนะครับก็มีคำถามมาแล้วนะครับมีดนตรีในสวนนะวันนี้เรามาพูดศาสนากันในสวนนะครับบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ยัฟฟัตหลายๆบ้านเนี่ยนะครับก็เดินทางนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอย่างของผมเองเนี่ยนะก็ไม่ได้รวมแค่พิธีฮัจญ์อย่างเดียวก็อาจจะรวมถึงตอนที่ผมเนี่ยไปเรียนเมืองนอกนะครับเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการอ่านศอลาวาตกันนะครับอยากจะถามนะครับพี่น้องก็ถามมาว่าตรงเนี้ยนะครับในเรื่องของการจะออกจากบ้านหรือว่าการเดินทางไกลเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างครับอาจารย์ซุนนะห์รอฮ์มานุรฮีมผมอาจจะตอบได้ไม่ได้แบบว่าชัดเจนตามอุลามะพูดมากนักนะครับแต่พยายามจะให้มันสอดคล้องแล้วก็เปรียบเทียบให้ได้มากที่สุดนะฮะเรื่องของการเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นได้บอกว่าเหมือนกับกฤตอัตุลมินันอาซาบเป็นช่วงเวลาที่มีเสี้ยวหนึ่งมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยากลำบากครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงผ่อนปรนในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องอิบาดะห์ครับที่เป็นภาคเรียกว่าภาคที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นประจำเนี่ยนะฟัดดูเนี่ยฮะจาก4เนี่ยก็เหลือ2ครับจากถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าหากว่าก็ให้สามารถไปทดแทนแล้วก็ละศีลอดได้แล้วก็ไปชดใช้ในวันอื่นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเห็นภาพแล้วก็สุนัตบางอย่างที่เป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์ครับเป็นสุนนะห์ภาครอวาติบทั้งหลายก็ลดลงไปหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงผ่อนปรนในแง่ของอิบาดะห์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะอาศัยอยู่ร่วมในดุนยานี้ด้วยความสะดวกสบายครับเหมือนดังเช่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกว่ายูริดุลลอฮุบิกุมุนยุสรวะลายูริดุบิกุมุนอุสรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเรานะครับต้องการความสะดวกความง่ายดายครับและไม่ต้องการให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์รวมทั้งการดำรงชีวิตร่วมไปด้วยขอมาอัพด้วยนะวันนี้อายเยอะหน่อยเรื่องของการเดินทางนี่นะครับ
ในบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีภาพที่เขาเรียกว่าเหมือนกับทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นรูปแบบนะครับเราอยากให้มีรูปแบบก็เลยมีการสละวาดบ้างมีการขอดูอาบ้างมีการทำเป็นรูปของจะมาบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะไปศึกษาสุนนะให้มันกระจ่างแจ้งว่าสุนนะของท่านนบีนั้นสอนสั่งอะไรกับเรา อันนั้นจะเป็นตัวแรกมากกว่าที่จะให้เราทุกคนได้ไปคัดเลือกปฏิบัตินะครับประการแรกนะครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยส่งเสริมให้เราเดินทางแล้วก็ขอดุอาในขณะเดินทางแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าทำสิ่งที่เป็นสาเหตุของดุนยานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อ๋อครับครับก่อนจะออกเดินทางเราก็ต้องปิดบ้านจำดูติดต่อพี่แพนไหมให้พี่น้องยังฟังเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวมันจะผิดคอนเซ็ปต์พอลมพัดก็เลยไอเลยมันก็เย็นๆนะจิบน้ำได้จ้ะครับสัตว์ประสาทอันนี้ก็คือว่าขณะเดินทางเนี่ยก็ให้เราปฏิบัติสาเหตุต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับเช่นเราจะออกจากบ้านก็ต้องปิดน้ำปิดไฟปิดแก๊สปิดอะไรให้เรียบร้อยเรียกว่าการตะวักกั้นนี่แหละตะวักกั้นที่เราบอกว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์คำว่ามอบหมายไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะออกไปโดยที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่เอาสาเหตุในดุนยาเลยต้องเข้าใจสาเหตุก่อนว่าปิดน้ำปิดไฟปิดประตูปิดหน้าต่างปิดอะไรจะมีฝาหม้อมีแกงอะไรก็เขาเรียกปิดฝาให้เรียบร้อยต่างๆนานาเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อนที่จะออกเดินทางนี่คือความรอบคอบและสติเขาเรียกว่าที่อันนี้ไม่ไอใช่ไหมไม่เหมือนกันอ๋อนึกว่าอันนี้ไม่ไอฉะนั้นอันนี้ก็คือความครบถ้วนของศาสนาเมื่อออกเดินทางแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับก็มีซุนนะห์ในการออกจากบ้านที่เรานั้นได้รับรู้กันกล่าวหาดูอาออกจากบ้านนะครับกล่าวดูอาขึ้นรถกล่าวดูอาเดินทางต่างๆนานาเหล่านี้ก็คือความครบถ้วนกระบวนการที่นบีนั้นได้บอกว่าหมายถึงการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็มีเรื่องของการศอลาวาตมีเรื่องของการเขาเรียกว่าจริงๆถ้าเกิดเราทำเป็นคือผมตอบบ่อยอ่ะนะว่าถ้าเราทำเป็นของเราคนเดียวอ่ะนะเป็นภาคส่วนตัวนะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเพราะว่าหะดีษที่เกี่ยวข้องกับการศอลาวาตท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่มีท่านอุบัยบินกะอับเคยตื่นมาตอนกลางดึกแล้วก็มาถามท่านนบีบอกว่าตื่นมาตอนกิยามุลเลนเนี่ยแล้วก็จะมาศอลาวาตให้กับนบีสักเสี้ยวเวลาหนึ่งนบีเห็นว่ายังไงท่านนบีบอกว่าเพิ่มหน่อยดีกว่าไหม อุบัยบินกะอับบอกว่างั้นฉันเพิ่มเป็น1ใน3ก็แล้วกันละหมาด1ส่วนขอดุอาอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงศอลาวาตให้กับท่านนบีอะไรประมาณนี้นบีบอกว่าฟาซิดฮุมแล้วก็ค่อยรุ่นเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าไหมแล้วก็ท่านจะได้ความดีเพิ่มอุบัยบินกะอ์บอกว่าเอางี้เอาคนละครึ่งเลยตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ที่เหลือคือศอลาวาตให้กับท่านหมดเลยนบีบอกฟาซิดฮุมฟาซิดฮุมท่านนบีเพิ่มดีกว่าไหมแล้วก็ท่านจะได้รับความดีเพิ่มจนกระทั่งอุบัยบินกะอ์บอกเอางี้ตื่นมากิยามุลเลนเนี่ยไม่ทำอะไรละมาศอลาวาตให้นบีหมดเลยท่านนบีจึงได้บอกท้ายคำถามท้ายหะดีษนี้บอกว่าถ้าหากว่าท่านทำแบบนี้จริงๆนะท่านจะได้รับความดีเพิ่มและสิ่งที่มันอยู่ในความกังวลของท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกปลดเปลื้องไปทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้หะดีษบทนี้จึงเป็นภาพที่เห็นชัดว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเราทำอะไรเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าการศอลาวาตให้กับท่านนบีเนี่ยเป็นการที่เราจะปลดเปลื้องความทุกข์อะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราทำเป็นการส่วนตัวเนี่ยคือโดยการมติเลยว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยจะเดินทางไปทำฮัจญ์อาจารย์อับดุลลาตีฟบอกว่าผมอยากศอลาวาตให้กับท่านนบีผมจะได้รอดปลอดภัยรอดพ้นได้รับความดีจากอัลเลาะห์เพราะผมนึกท่านนบีอย่างเนี้ยเราสามารถทำได้แต่ที่ทำไม่ได้คือบางทีมันเป็นรูปของ
จะมาอาที่เรามาทำกันเป็นรูปไปเจาะจงเป็นรูปแบบอย่างนั้นต้องเป็นรูปอย่างนี้ต้องเป็นรูปอย่างนู้นแล้วก็ต้นที่อ่านด้วยอาจารย์นะต้องเป็นต้นเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าจริงการศอลาวาตเนี่ยเข้าคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์รายการก็ไม่เนี่ยมาตอบเนี่ยเข้าอยู่นะนะครับก็สรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดพี่น้องอยากจะศอลาวาตนะเป็นเรื่องของอาร์มก็สภาวะท่านนึงเนี่ยที่ชอบอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยเป็นอิหม่ามที่ไรอ่านแต่กุลฮุวัลลอฮ์ครับซอฮาบะอีกคนนึงมาถามท่านนบีบอกเนี่ยคนเนี้ยชอบอ่านแต่กุลฮุวัลลอฮ์ไม่อ่านต้นอื่นเลยทั้งที่ต้นอื่นก็มีเยอะแยะท่านนบีก็เรียกมาถามบอกว่าทำไมอ่านกุลฮุวัลลอฮ์เอาฉันรักกุลฮุวัลลอฮ์เพราะฉันรักอัลลอฮ์ครับท่านนบีก็บอกว่าในเมื่อท่านรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักท่านก็คือ สรุปความในใจก็คือว่าเรามองให้เห็นว่าศาสนาเนี่ยท่านจะทำอะไรเป็นการส่วนตัวโดยความชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยแล้วท่านไม่ได้ทำเป็นการระบบรูปแบบจะมาอ้าเนี่ยศาสนาจะไม่ค่อยได้ห้ามอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเปิดกว้างศาสนาอนุญาตให้ซิกรุลล็อกก็ซิกรุลล็อกไปสิอยากจะเอาขนาดไหนก็ศาสนาต้องการให้ท่านศอลาวาตก็ศอลาวาตไปสิศอลาวาตไปเยอะๆศาสนาต้องการให้ท่านอ่านกุรอานก็อ่านก็ไปสิอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจสเต็ปแบบนี้เราจะไม่เกิดความเข้าใจว่าเออเราไปปกครองเรื่องบิดอะห์เราไปปกครองเรื่องนั้นเราไปปกครองไม่มีเลยนะครับครับก็วัลลอฮุตาลาอะลามะจุนจะเสริมได้นะครับมันจะตอบได้ไหมการศอลาวาตที่เจาะจงนะเจาะจงเฉพาะช่วงที่จะเดินทางถ้าไม่ศอลาวาตแล้วออกเดินทางไม่ได้อันนี้ไม่มีแบบอย่างกับซุนนะห์นบีนะครับก็ซุนนะห์ทั่วไปนะครับในเรื่องของการศอลาวาตเนี่ยทำได้ทุกเวลานะครับแล้วก็ที่มีเน้นนะครับให้ทำก็คือในช่วงวันศุกร์นะครับอาจารย์นะท่านนบีก็ให้ศอลาวาตมากๆครับอาจารย์มีอีกหนึ่งคำถามเริ่มมาเยอะแล้วคราวนี้ผมเข้าประเด็นแล้วนะเมื่อกี้นี่ผมเผาหัวก่อนครับมีสุนัตให้ละหมาดก่อนเดินออกเดินทางไปทำพัดไหมครับอาจารย์การเปิดไมค์สุนัตฮัดเนี่ยก่อนออกเดินทางไปทำฮัจญ์และละหมาดสองรอกาตเนี่ยต่อจงแบบนี้ไม่มีเลยแบบอย่างที่ซุนนะห์ได้ถูกรายงานมาแม้กระทั่งซุนนะห์ตุลอิห์รอมที่เราไปอิห์รอมที่หนึ่งก่อนเนี่ยนักวิชาการยังขัดแย้งเลยว่าที่ท่านนบีเนี่ยละหมาดสองรอกาตที่มัสยิดมีก่อนเนี่ยนบีละหมาดอะไรบางคนบอกว่าเอ๊ะนบีละหมาดคลองอิห์รอมหรือเปล่าบางคนยังเข้าใจแล้วคนส่วนมากแต่เข้าใจว่าเวลาเราไปอาบน้ำกุสแล้วเนี่ยสำหรับผู้ชายอะนะหรือสำหรับผู้หญิงก็แล้วแต่ไปที่มัสยิดมีก่อนที่มาดีนะเนี่ยหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่เนี่ยตะนาอินเนี่ยไปอิห์รอมที่นั่นเนี่ยอิห์รอมตรงนั้นเนี่ยออกมาก็มาละหมาดสองรอกาตหลายคนเข้าใจว่าซุนนะตุลอิห์รอมด้วยซ้ำนักวิชาการบางคนบอกว่านั่นไม่ใช่ซุนนะตุลอิห์รอมนะเป็นละหมาดอะไรจ๊ะเป็นละหมาดเขาบอกว่าหนึ่งตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดสองนบีเนี่ยไปอิห์รอมก่อนเวลาดูรีก็เป็นสุนัตก่อนเวลาดูรีก็เป็นรอวาติบทั่วไปเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเอ๊ตรงเนี้ยที่มาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสุนัตของคลองอิห์รอมเนี่ยมีหรือเปล่าที่ขัดแย้งกันเลยสับอะไรกับการเดินทางที่ออกไปทำฮัจญ์ไม่ได้มีสุนัตอะไรเพียงแต่ว่าให้เราศึกษาข้อมูลให้ดีให้เราศึกษาเรื่องราวของการทำฮัจญ์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็เขาเรียกว่ามอบหมายตะวักกันให้เรียบร้อยครับก็เราตาละครับเปลี่ยนแนวบ้างนะอาจารย์ก็เรียบร้อยนะเอาพอได้นะไม่ได้เดี๋ยวส่งไม้ให้ครับเป็นคำถามนะครับที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะครับคือเดิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับในสมัยก่อนอาจจะยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่นะครับก็ช่วงที่ฟังเพลงเนี่ยก็ยังมีสมัยก่อนมันยังไม่มีดาวน์โหลดนะอาจารย์นะก็ไปซื้อเทปซื้อซีดีมานะครับแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้เป็นคอลเลกชันนานวันผ่านไปตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเลิกหมดละเลิกฟังเพลงหมดละแต่ของตรงเนี้ยนะครับเขาถามว่าจะเอาไว้เทปคัสเซ็ตเนี่ยนะครับหรือว่าซีดีที่สะสมเอาไว้เนี่ยซึ่งมันก็มีราคานะอาจารย์จะเอาไปขายได้ไหมและในกรณีที่ขายนะครับให้กับงานของเขาที่เขาสะสมเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็รับมาเป็นสตังค์ได้ไหมหรือจะปฏิบัติอย่างไรดีกับพวกซีดีเทปกับพวกซีดีคาสเซ็ตต่างๆเนี่ยครับอาจารย์เอาไป
ใส่ตู้ปลาแล้วก็ยังเป็นกุ้งสีอะไรคงทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเอาไปขายเอาไปใช้มันก็ไม่ใช่การถอนทุนคืนที่ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องเตาบัดกับเนื้อกับตัวต่อเราสุภาพนวตาลาในความผิดที่ผ่านมาเพราะว่าเราทำด้วยความไม่รู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันแรงจริงๆนะอาจารย์ดุลติฟจันดุลติฟเนี่ยเป็นทางระบบเทปของรู้ระบบเทปนี่เป็นระบบที่คัสเซตอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่เขาสะสมกันเหมือนกับที่บอกว่าเป็นคอลเลกชันอะไรของเขาเลยครับชุด1ชุด2ชุด3ชุด4หน้า A หน้า B นี่ผมนี่ทันอยู่นะยังเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วจริงๆเอาไปให้ใครก็ไม่ได้ด้วยให้ก็ไม่ได้นะให้ก็ไม่ได้1ให้ก็ไม่ได้ฮะดียะก็ไม่ได้2ขายก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ก็ไม่ใช่เรื่องอืมเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ผมบอกว่าลองประมวลดูซิว่าเอาไปเลี้ยงกุ้งไอ้สีอะไรได้เปล่าเอาไปเป็นรังเขาเรียกเป็นบ้านอะไรตาอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นนะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฟังดนตรีอย่างสมมุติเนี่ยนะครับอย่างซีดีเนี่ยก็ไปแขวนกันแมงวันนะหรือเขาไปแขวนกันรถชนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็เป็นประโยชน์อย่างอื่นไปครับก็พยายามเตาบัดเยอะๆจะไปภาคภูมิใจกับความผิดในอดีตที่ผ่านมาครับว่าเนี่ยโอ้โหฉันสะสมมาซะตั้งนานอะไรประมาณนี้ให้เตาบัดกับเนื้อกับตัวว่านี่คือความผิดอันมหันต์เหมือนกันนะครับที่ว่าตะปั่วจะหยอดกันข้างซ้ายข้างขวานี่ไม่รู้ว่าใครจะอย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามรณรงค์ในขณะนี้ว่าให้เราไปเปลี่ยนจากการที่เราจะไปฟังเพลงอะไรทั้งหลายเนี่ยให้เป็นเรื่องของนาชีตเรื่องของอะไรเพื่อเป็นการทดแทนเมื่อทดได้แล้วนะก็กลับมาฟังกุรอานซะดีที่สุดคือฟังกุรอานนะครับหรือว่าฟังบรรยายเราสองคนก็ได้นะนี่ก็ดีเลยขอบคุณมากครับอย่าเสียกันหรอพี่น้องครับอีกคำถามหนึ่งนะครับอาจารย์ยาฟัดก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอิสลามเนี่ยถามมานะอาจจะมีบางอย่างเนี่ยเป็นคำถามของคนต่างศาสนากันนะครับบางคำถามก็เป็นคำถามจากพี่น้องของเรานะครับก็เราจะตอบทั้งหมดนะอาจารย์นะอิสลามถ่ายรูปบาปไหมนะครับก็ถามมาสั้นๆเลยนะครับอิสลามเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยบาปไหมนะครับเมื่อก่อนก็คงบาปนะอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยแหละครับอาจารย์เมื่อก่อนก็บาปไปแล้วเพราะว่าทำไปใครไปมักกะไปมารีนาก็โดนยึดกล้องอ่ะ oh. แล้วไปถ่ายแถวนั้นก็โดนเอาฟิล์มออกอ่ะก่อนนะโดนคว้ากล้องเลยนะอาจารย์คว้ากล้องเลยทีนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะตอบว่ามาก่อนบาปเดี๋ยวนี้ไม่บาปนะละเรื่องกันนะคือสรุปว่าการถ่ายรูปเนี่ยกับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนักวิชาการเขาแบ่งออกเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถที่จะพูดได้อย่างมนุษย์อย่างอะไรประมาณนี้อย่างสรรพสิ่งสัตว์อะไรประมาณนี้สามารถถ่ายได้ครับแต่ว่าต้องเก็บให้มิดชิดไม่ใช่เป็นการนำมาโชว์นำมาแขวนเพราะว่ากับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์อะไรสิ่งที่มีชีวิตนี่นะครับถือได้ว่าเป็นถ้าหากว่าเราเอามาแขวนเอามาเชิดชูแล้วเนี่ยครับบางทีมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาหรือคนที่อยู่ในบ้านในเมืองของเราในบ้านของเราเนี่ยว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความ อะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ในแง่ของอะกีดะห์แน่นอนนะครับเรื่องของการถ่ายเก็บไว้เป็นการส่วนตัวกับเก็บไว้เป็นอัลบั้มเพื่อดูเป็นที่ระลึกเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามมากแต่ประการใดเพียงแต่ว่าก็ให้เราระมัดระวังเรื่องของการอิสรอฟก็คือเรื่องของการฟุ่มเฟือยเพราะถ้าเรามองดูเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยสมัยผมแต่งงานเนี่ยผมเนี่ยแต่งงานอยู่แถวบางกอกน้อยเนี่ยนี่ก็น้อยหน่อยถ้าสมัยที่เราแต่งงานกันสมัยไกลๆเนี่ยนะถ่ายฟิล์มอย่างเดียวเนี่ย20-30ม้วนนะล้างทีเนี่ยหลักหมื่นนะหลายบาทนะจ๊ะหลายบาทอยู่นะมันก็มองว่าฟุ่มเฟือยไปหน่อยครับฟุ่มเฟือยไปหน่อยก็ให้เราระมัดระวังเรื่องของความฟุ่มเฟือยเพราะว่าความฟุ่มเฟือยก็จะเป็นพี่น้องกับชัยฏอนไปก็จะผิดประเด็นนี้ไปส่วนการนำเอามาแขวนนำเอามาเชิดชูบูชาอันนี้เป็นที่ต้องห้ามไปแล้วส่วนเรื่องของภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือภาพวิววิวทิวทัศน์อะไรประมาณนี้สถานที่ที่จุบกะบ้ารูปอะไรมาอันนี้ไม่ได้มีข้อห้ามจากศาสนาแต่ประการใดแต่ก็ที่ผมบอกว่า
ทำอย่าให้เกินไปมองให้พาไปดูแล้วมันน่ารักอะไรประมาณนี้ให้มันเหมาะสมในบ้านในบ้านของเรานะครับก็ลอฮุตาลาอาลัมสรุปก็คือเป็นการถ่ายเพื่อช่วยตอบด้วยนะดิกรอยาก็คือเป็นการเป็นเหมือนกับเป็นที่ระลึกเอาไว้นะครับว่าเราเคยได้ทำเอาไว้ทำอะไรตรงนี้บันทึกเอาไว้แต่ว่าเวลาถ่ายแล้วก็เก็บในอัลบั้มอย่ามาโชว์นะครับอย่ามาแขวนนะอาจารย์ครับนี่น่าจะเป็นคำถามจากพี่น้องต่างศาสนานะครับต่างศาสนิกเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมเมื่ออิสลามแต่งงานแล้วเนี่ยจะต้องย้ายศาสนาด้วยหมายถึงว่าเวลาเนี่ยคนศาสนาอื่นนะพอมาแต่งงานกับคนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็ต้องย้ายศาสนาไม่งั้นเขาไม่ยอมเพราะอะไรเขาอยากจะรู้ครับตรงนี้เราเนี่ยเราพูดของเราเองอะนะเราอยู่บ้านเดิมของเราครับเขาก็อยู่บ้านเดิมกับเราเขาย้ายออกไปเวลาเขาจะมาอยู่กับเราก็ต้องย้ายเข้ามาแค่นั้นเองเออไม่รู้เข้าใจเปล่านะตอบให้ไม่เข้าใจบ้างคือคำถามแบบนี้มันจะตอบยังไงอะให้ตอบดูเหมือนเราเห็นแก่ตัวนะแต่ผมพูดอย่างนี้แหละว่าเราอยู่ในบ้านเดิมของเราเขาก็อยู่บ้านเดิมกับเราเข้าใจคำนี้ไหมเราอยู่ในบ้านเดียวกันเขาเดินออกไปเขาจะเดินเข้ามาก็ต้องมาอยู่ในระบบบ้านของเราโอเคครับแล้วก็ตอบตัวเลยตอบผมตอบได้แค่เนี่ยกับคำถามพวกนี้คือจริงๆคำถามแบบนี้นะคือผมเคยได้รับคำถามละเหมือนกับคนมาจากออสเตรเลียคนหนึ่งครับเขาไปอยู่ออสเตรเลียมานานแล้วเขาก็ผมไปบรรยายเสร็จเขาก็เลยมาถามบอกอาจารย์ศาสนาของเราเนี่ยนะเขายังเป็นมุสลิมอยู่นะครับเห็นแก่ตัวมากเลยนะเวลาจะไปแต่งงานก็เป็นเขาก็ไม่ได้ต้องมาเป็นเราอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงผมก็เลยบอกว่าคือนี่คือศาสนาที่คือถ้าเราเป็นเราเป็นแบบนี้เราจะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงจำโดยเชื่อตอบคือเรื่องใหญ่มากนะอาจารย์เรื่องความเชื่อเนี่ยคือบางทีปฏิบัติไม่เหมือนเนี่ยยังพอเป็นยังพออารมณ์อรวยกันได้นะแต่ถ้าเรื่องความเชื่อในเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคนบางคนเนี่ยนะครับแค่มีความเชื่อเรื่องของทางการเมืองไม่ตรงกันเนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วนั่นนับภาษาอะไรกับเรื่องศาสนาเชื่อกันคนละแบบเนี่ยนะครับมันพอเรามาใช้ชีวิตแบบที่เราจะต้องการที่จะมีความสุขเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นบทบัญญัติของศาสนาเลยว่าจงแต่งงานกับผู้ที่ศรัทธานะครับผู้หญิงที่ศรัทธาผู้ชายที่ศรัทธาแม้ว่าคนๆนั้นเนี่ยจะเป็นทาสก็ตามนะครับนั้นเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่นะครับแม้ว่าคนอื่นน่ะเขาจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับของคนมุสลิมวิถีของมุสลิมใหญ่ที่สุดคือเรื่องศาสนานั้นถ้าจะแต่งงานนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของศาสนานะครับก็ถามต่ออาจารย์เหมือนเดิมทำไมไม่กินหมู นี่ก็คือคำถามทั่วไปนะครับก็ประการแรกนะครับที่จริงการรับประทานเนื้อสุกรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกห้ามในศาสนาหรือว่าในอุมมะของท่านนบีเท่านั้นนะอ๋อครับมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วตั้งแต่สมัยที่เหล่าบรรดาอัมบียะนี่ได้เผยแพร่ศาสนาแล้วนะครับว่าเนื้อสุกรเนี่ยเป็นที่ต้องห้าม ไม่ว่าจะอยู่ในไบเบิลเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับศาสนาคริสเตียนศาสนายิวนะครับจนกระทั่งถึงศาสนาอิสลามในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักว่าเขาห้ามเพียงแต่ว่าการห้ามดังกล่าวเนี่ยศาสนาเวลามันผ่านกระบวนการและไม่ได้ผ่านการรับรองหรือว่าการรักษาดังเช่นในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันก็ถูกบิดเบือนไปหมดเช่นศาสนาคริสเตียนหรือว่านัสรอเนี่ยนะครับในยุคแรกเขาก็ถูกห้ามในเรื่องของการรับประทานเนื้อสุกรการกินดอกเบี้ยเหมือนกันครับไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ฮาลาลนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฮาลาลเฉพาะอุมมะของเรานะครับเขาฮารอมกันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสมัยแรกๆ แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอศาสนายุคแรกเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้มีการรักษาเหมือนในยุคของอุมมะของท่านนบีครับครับก็ถูกบิดเบือนไปจากเหล่าบรรดาบาทหลวงเหล่าบรรดานักพรตศาสนาบรรดาผู้รู้ศาสนาในยุคนั้นๆจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องฮาลาลที่เขานั้นสามารถนำมารับประทานหรือว่านำมากินนำมาอะไรนำมาใช้กันได้เช่นเดียวกันนะครับใน
ในศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มาเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องห้ามยังเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตสำหรับผู้ศรัทธาให้รับประทานแม้ว่าจะมีเหตุผลทางการแพทย์เนี่ยมากมายมหาศาลถ้าเรานั้นไปอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์หรือไปถามด็อกเตอร์วินัยดลันก็ได้นะว่ามันห้ามยังไงมีไอตัวแบคทีเรียอะไรตัวอะไรมันตัวเชื้อโรคตัวไหนที่มันทนต่อความร้อนอะไรพวกนี้มันเป็นเหตุผลเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกอ่ะซึ่งมันศรัทธาโดยหลักการอยู่แล้วว่าถ้าล้อห้ามเราสู้ห้ามเราก็เลิกอันนั้นประการแรกประการต่อไปนะครับว่า สัตว์ที่เราเรียกว่าสุกรเนี่ยถือว่ามีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นในแง่ของการดำรงชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานไม่ว่าจะเป็นการบริโภคของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะกินอะไรก็ได้แล้วแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นของเจือปนการหลับนอนของมันเนี่ยนะครับคอกสัตว์ของมันเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่มนุษย์เองเห็นบางทีก็รับไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งมันก็แตกต่างจากคอกวัวแตกต่างจากคอกปูดแตกต่างจากคอกแพะคอกแกะซึ่งบุคลิกของสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงเป็นถือว่าศาสนาอิสลามจึงมองเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่เหมาะไม่สมและศาสนาอิสลามก็ต้องการที่จะให้ชีวิตของมุมินเนี่ยนะครับยืนยาวแล้วก็มุมินเนี่ยมีชีวิตที่ร่มรื่นแล้วก็ไม่เจ็บป่วยในแง่ของจากผลจากสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก็ห้ามจากลอสพานวาตาลาอยู่แล้วอันนี้เราเชื่อโดยอีหม่านอยู่แล้วนะครับว่าเป็นที่ต้องห้ามจากอัลลอฮ์จากรอซูลและศาสนาและเรื่องดังกล่าวเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าไม่ได้ห้ามในสมัยของเราอย่างเดียวยังห้ามมาตั้งแต่สมัยของเราบรรดาอัมบียะที่เผยแพร่ศาสนามาแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ในศาสนาของเราครับเหมือนกับคนที่เขาเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่แหละคนที่เขาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่จากที่เรื่องศาสนาอิสลามเพียงแต่ว่าเขาห่างจากอิสลามเท่านั้นเองเขาจึงรู้สึกว่าแปลกใหม่นะครับครับอาจารย์ดูแลติดเสริมได้นะสรุปไหมไม่ต้องสรุปแล้วนะไม่รู้สรุปเปล่าเชิญนะครับก็ของอื่นนะของที่เราลองคำนวณดูนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามกับสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยของที่อัลลอฮ์อนุมัติเนี่ยมากมายเลยอาจารย์นะเยอะมากเลยนะครับส่วนของที่พระองค์ห้ามเนี่ยมีเพียงไม่กี่อย่างเองนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งและแน่นอนครับผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทุกอย่างมีฮิกมะห์นะครับแต่ว่าวิทยาปัญญาและเหตุผลในสิ่งที่ห้ามแต่บางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าลอวะลัมนะครับแต่แน่นอนเราเชื่อเราศรัทธาว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั้นย่อมเป็นสิ่งดีของแบบบ่าวของพระองค์นะครับนี่น่าจะเป็นคำถามของพี่น้องของเรานะครับบอกว่าการล้างเนื้อสัตว์นะครับผักพืชด้วยน้ำผ่านเนี่ยหรือว่าน้ำเดินน้ำผ่านน้ำเดินเนี่ยจำเป็นไหมนะครับก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารแล้วก็มีวิธีล้างอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะทำได้ก็การล้างตามหลักการศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือหลังจากที่เราเชื่อสัตว์ที่เป็นสัตว์สี่เท้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ศาสนาใช้ให้เชือดไม่ว่าจะเป็นโคกระบือไก่อะไรอย่างเงี้ยนะนกอะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่เชือดแล้วเลือดของมันเนี่ยได้พุ่งออกมาแล้วครับแล้วก็มันสงบแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันตามถอนขนลอกหนังชำแหละเนื้อทำเป็นชิ้นส่วนเราก็มาล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตามหลักการศาสนาก็คือตรงนี้ก็ไปเข้าในเรื่องของสุขภาวะอนามัยนะครับในเรื่องของ เขาเรียกความสะอาดทั่วๆไปไม่ได้เป็นภาคบังคับในแง่ศาสนาแต่เราก็ควรจะล้างนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่ซื้อเนื้อมาจากเขียงแล้วอยู่จะมาปรุงอาหารเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องล้างหนึ่งน้ำส่วนไอ้เลือดที่มันอาจจะแดงอยู่มันสดอยู่อันนั้นถือว่าฮาลาลเลือดในเนื้ออะไรพวกนี้นะเลือดที่อยู่ในเนื้อศาสนาอภัยให้อันนั้นอภัยให้ถือฮาลาลถือว่าเล็กน้อยครับเลือดที่ห้ามก็คือเลือดที่พุ่งออกมาในขณะเชือดตรงนั้นห้ามที่มนุษย์ไปต้มกินอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะถือว่าเป็นนจิสเป็นสิ่งสกปรกและจะเกิดโรคในภายภาคหลังภายภาคหน้าอีกมากมายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จิบน้ำได้นะครับก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการล้างนะครับคำถามนี้ก็น่าจะประสบกันทุกคนนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่น่าจะให้ความกระจ่างกันนะครับในเรื่องของการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องถามมาว่าการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เรื่องบรรยายศาสนานะนะครับแล้วก็มันมีรูปวิทยากรอยู่อย่างสมมติเนี่ยนะบรรยายในสวนของเราเนี่ยก็มีหน้าผมกับหน้าอาจารย์ยาฟัดอยู่นะนะครับเขาบอกแล้วก็เอาไปติดที่มัสยิดเอาไปติดในบ้านหรือตามร้านนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุทำให้มาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านหรือเปล่าครับนะครับน่าสนใจคำถามนี้เห็นผมก็บอกไงว่าน่าสนใจแล้วผมไม่รู้ว่ามีลงหรือเปล่านะคือผมเนี่ยไปทางพระโอ้โหเห็นรูปโปสเตอร์เนี่ยติดกันมากมายทีเดียวรู้สึกกังวลเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าก็ครูเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการก็ต้องกำราบบ้างเหมือนกันจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับติดหน้าสสสวอะไรตาอะไรตามถนนหนทางอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เลือกตั้งผมมาดูแล้วไม่ค่อยดูไม่เหมาะสมนะแต่ถามว่าถึงขั้นขนาดไหนคงไม่ใช่ไอการติดรูปที่มาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านเท่าที่ผมพอจะเข้าใจได้นั่นก็คือว่าการติดรูปแบบเต็มตัวเอายาฟัดไปยืนในบ้านเลยอะไรประมาณนี้เหมือนรูปเสมือนจริงอะไรประมาณนี้เอานี่เอาคอไปติดที่เฉยนี่ก็คอยังไงมีคอยาฟัดมันก็มีชีวิตไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ได้ห้ามแต่ประการใดแต่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ถ้าคูดหน้าออกไปได้สักก็ดีในอาจารย์ยาฟัดมาบอกเอ้ยไปคูดหน้าฉันออกได้ไงแสดงว่าแกคิดอะไรกับรูปแกแล้วเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ศาสนาไม่อยากจะให้เอาอะไรที่มันรู้สึกว่ามีสิ่งแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกว่ารูปโต๊ะกี่โต๊ะวังเราที่ติดอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าขาวดำเลยนะอาจารย์ขาวดำเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันถูกเคารพหรือไม่ถูกเคารพอะไรประมาณนี้ลองเอาลงมาสิแล้วเอามาทำอะไรสักอย่างสิพ่อแม่เราต้องเอาไม้มาตีมือเราแน่นอนเลยนี่ทำกับโต๊ะกี้โต๊ะวังอย่างนี้ได้ไงเนี่ยศาสนาเกรงว่าต่อไปไอ้รูปเหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งอื่นที่ถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็โต๊ะครูทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังกันเองนะรูปใครรูปมันก็แล้วกันนะไปพูดบรรยายศาสนาที่ไหนก็ถ้ามีรูปโปสเตอร์ติดก็เอาเหรียญบาทคูดหน้ามันซะนะมันจะได้ไม่เห็นหน้าครับดูซิว่าโต๊ะครูคนไหนมันจะมีปัญหาบ้างที่อื่นด้วยไหมครับอาจารย์หมายถึงว่าที่มัสยิดด้วยไหมร้านกาแฟตามร้านอาหารก็ร้านกาแฟไม่มีเล่นการพนันนะอะไรก็อะไรคือร้านกาแฟที่คุยเรื่องศาสนาอย่างที่เขามีกันนะในยุคร้านสเต็กคุยเรื่องอิสลามอะไรเงี้ยก็ทำให้มาลาอิกะห์รอฮมะห์เข้าไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคือบ้านกับทุกสิ่งที่เราอยู่มันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเราจะบอกว่าบ้านทำให้มันเป็นเหมือนบ้านคืออะไรอ่ะก็คือในบ้านเราไม่มีรูปแต่ร้านกาแฟเราไปมีรูปได้แต่ว่าผมประเด็นคือว่าผมไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าฮารามหรือฮารอมหรือว่าอะไรนะผมมองว่า โต๊ะคูณสมัยนี้ต้องระวังกันให้ดีแม้ว่าเราจะบอกว่าสมัยนี้การถ่ายรูปอะไรแต่อะไรไม่ใช่เรื่องที่น่าสะพึงกลัวอะไรไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้ามกันอะไรแต่ก็ระมัดระวังกันบ้างนะครับครับบางทีเนี่ยนะครับถ่ายออกมาทางทีวีเนี่ยรูปคนพูดเนี่ยไอ้รูปข้างหลังเนี่ยใหญ่กว่ารูปโต๊ะครูข้างหน้าดูแล้วมันก็เวอร์ไปนะอืมขอโทษนะยังไม่รู้จักอาจารย์หรือเปล่าเลยต้องมีรูปนะครับก็คือเราทำอะไรมันก็ดูเยอะไปอ่ะถ้าไปที่ผมไปที่มักกะเนี่ย บางทีจะมีเหมือนกับเป็นแบบนะในแบบหรืออะไรเนี่ยขายอบายะหรือว่าขายโต๊บเนี่ยเขาขุดเขาไม่มีหน้านะเขาจะเบลอหน้าไว้เลยบางทีไม่เห็นหน้าเลยคุมพี่หยาบไม่มีหัวไม่มีหัวมั่งหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอาส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะส่วนสำคัญคือศีรษะนะเอาออกไปมันก็เป็นที่ฮาลาลครับที่ศาสนาอนุมัติให้ทำได้นะครับก็ระมัดระวังแล้วกันระมัดระวังแล้วกันเรื่องนี้ผมก็ถือว่าตักเตือนตัวผมแล้วก็เหล่าบรรดาผู้รู้ให้รู้ทันเรื่องเหล่านี้ด้วยอย่าปล่อยให้คนไม่รู้เนี่ยหรือว่าคนที่เขาชื่นชอบอาจารย์เนี่ยทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าตัวครูเขาก็ยอมรับกันหมดนี่ไม่มีใครพูดนะวันนี้อาจารย์นะครับได้เตือนนะครับอาจารย์ครับ อายะกุรอานที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะไม่ได้เป็นภาษาอาหรับนะครับเขียนภาษาไทยแล้วเนี่ย
แล้วก็เราก็สกรีนลงไปในเสื้อนะครับอาจจะมีความหมายนะครับที่สอดคล้องนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์เป็นการที่จะให้คนเนี่ยได้อ่านเนี่ยใส่เข้าห้องน้ำได้ไหมครับสำนวนคือสำนวนกุรอานนะก็เป็นคำแปลเลยฮะกำชับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าอัลลอฮ์นะใช้ให้ทำความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วนะก็เป็นอายะห์กุรอานนะในแนวเนี้ยครับก็คือพูดง่ายว่าถ้ามีลัฟซุนจาลาละก็คือในแง่ของภาษาอาหรับประการหนึ่งแม้ว่าในแม่ในแง่ของภาษาไทยก็อย่างหนึ่งนะครับคือเราก็ต้องระมัดระวังด้วยคนทำเองก็เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังว่าพยายามให้หลีกเลี่ยงอย่าให้มีพระนามของอัลลอฮ์ถ้าผมมองของผมเองนะผมอาจจะมองแบบว่าไอ้นั่นไปนิดหนึ่งก็ให้เป็นคำพูดเหมือนกับกราบโครงกรหรือว่าเหมือนกับเป็นคำพูดทั่วๆไปเช่นสั่งใช้ให้ทำดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะจะกลายว่าเราไม่ได้มีคำว่าอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลัฟซุนจาลาละเป็นพระนามของอัลลอฮ์อะไรประมาณนี้นะครับก็มันจะไม่เป็นที่ต้องห้ามท่านนบีเองเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเวลาอะไรเนี่ยท่านก็จะถอดแหวนออกแหวนมีนามของอัลลอฮ์อยู่เพราะว่าท่านนบีเนี่ยท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านก็ใช้แหวนของท่านเนี่ยเป็นการประทับตาอ๋อครับเวลาส่งจดหมายถึงกษัตริย์คนนั้นคนนี้เนี่ยท่านนบีเองก็จะใช้แหวนของท่านที่เขียนว่ามูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยประทับตาลงไปที่จดหมายว่าจดหมายนี้มาจากท่านนบีจริงๆพอถึงเวลาท่านเข้าห้องน้ำท่านก็จะถอดแหวนเหล็กของท่านที่มีนามของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งไว้แล้วท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจเรื่องห้องน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้คือศาสนาก็ให้เราระมัดระวังเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับที่ผมบอกเรื่องต้องระวังว่าเวลาเราจะสกรีนเสื้อเวลาเราจะทำอะไรก็ให้ห่างไกลจากเรื่องที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ในแง่ของการที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นที่เป็นภารกิจที่ไม่เหมาะสมเช่นผมเห็นบางอย่างเนี่ยก็อยากจะฝากเตือนไปด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยติดหน้ารถอัลลอฮ์มุฮัมมัดซึ่งเป็นเรื่องดีนะไม่ได้หมายความไม่ดีนะเผื่อรถเราไปเสียมุสลิมผ่านมาจะได้ช่วยเหลือคนมุสลิมโดยการอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอัลลอฮ์มุฮัมมัดขี้นกตกพอดีเงี้ยดูแล้วไม่งามอ่ะผมก็เลยมองว่าคือเราก็อย่างอื่นเยอะแยะนะพยายามติดเอาอย่างอื่นซะที่มันเป็นคำพูดทั่วๆไปอยากจะติดให้ใครได้ข้อคิดเราก็ไปหาคำพูดดีๆแต่ว่าไม่ต้องมีพระนามของอัลลอฮ์ไม่ต้องมีนามของท่านนบีเนี่ยมาไว้ในสถานที่ที่มันเราไม่สามารถรักษาได้เราไม่สามารถรักษาได้ถ้าเป็นมุสฮับเนี่ยเรายังตั้งข้างบนได้เรายังรักษาไว้ที่สูงได้มันก็จะเหมาะสมกว่านะครับอันนี้ผมมองเรื่องความเหมาะสมนะอาจจะไม่ได้มองเรื่องฮารอมว่าไม่ฮารอมอย่างไรนะครับวัลลอฮุอาลัมครับวัลลอฮุอาลัมนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้การศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาศึกษาได้หลายทางนะบางคนก็มาฟังบรรยายโดยสดๆเลยบางคนเนี่ยพี่น้องอาศัยศึกษากันทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube นะครับนั่นจะเป็นคนที่ศึกษาอิสลามนะครับสนใจเนี่ยเขาบอกว่าในเวลาเนี้ยเราควรจะฟังโต๊ะครูคนไหนดีนะเพราะจะทำที่จะทำให้เราหลุดพ้นออกหลุดออกจากแนวทางที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะตอนนี้ชอบฟัง YouTube มากเลยมันก็ขึ้นมาหมดอาจารย์นะก็บางทีก็พูดกันไม่ตรงกันมั่งบางทีก็ตอบโต้กันมั่งเนี่ยในฐานะของคนอาวามคนทั่วไปเนี่ยจะมีแนวทางในการเลือกฟังยังไงบ้างครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจริงๆแล้วเนี่ยนะ เรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาในบ้านเราอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่อย่างนึงคือโต๊ะครูในสายอาลุสุนนะวันจะมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเสิร์ชในภาษาใดก็จะเจอเขาเป็นประการแรกครับคือเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูสายตอริกัตก็ไม่ค่อยมาพูดเรื่องศาสนาโต๊ะครูสายที่เขาอยากจะรักษาเรื่องของบรรพบุรุษเดิมๆเขาก็จะไม่ค่อยจะเป็นนักบรรยายอย่างพวกเราเพราะฉะนั้น แม้ว่าจะมีความเสียใจและมีความกังวลแต่ก็มีความดีใจอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะเปิดเสิร์ชหาอะไรก็จะมีแต่โต๊ะครูซุนนะห์นี่แหละเสิร์ชเรื่อง
วิธีการหาริสกีที่ถูกต้องไปเสิร์ชใน YouTube เจออับดุลลาตีฟอีกแล้วไปเสิร์ชหาเรื่องจะทำบ้านยังไงให้เป็นสวรรค์ไปเจออับดุลลาตีฟตำราเรียนอีกแล้วคือมันกลายเป็นความอัศจรรย์ที่ว่าโต๊ะครูซุนนะห์อย่างเราเนี่ยกลายเป็นโต๊ะครูที่พยายามผลิตผลงานในหลายๆรูปแบบแล้วก็ค่อนข้างที่จะมากมายแล้วก็หลากหลายผมเองก็ไอเรื่องที่มันมีความขัดแย้งกันในส่วนโต๊ะครูบ้างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนะเราอยู่ในอย่างผมเนี่ยอยู่ในบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซะนะจะได้ไม่เป็นไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยสายสามสายพันธุ์โรคอะไรต่ออะไรแต่ว่า เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสร้างกำลังใจแล้วก็อีมานครับเป็นเรื่องทำให้คนที่จะเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงขึ้นเราเองก็อาจจะมีความกังวลบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลังจากผ่านฝนตกไปมันก็โอเคนะครับรุ้งมันก็ขึ้นรุ้งกินน้ำมันก็ขึ้นนะมันก็สวยงามอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่ในยุคนี้ครับปัญหาใหญ่น่าจะเป็นปัญหาของการจะทำให้คนรู้สึกอย่างไรมากกว่าว่าเราจะฟังศาสนาแล้วได้สามารถนำไปพูดกับคนอื่นได้ด้วยน่าจะสำคัญกว่านะคือคนอาวามอย่างพี่น้องเนี่ยที่นั่งอย่างผมด้วยเนี่ยผมเองมีเป็นคนเรียนศาสนาแต่ผมก็เหมือนกับที่อาจารย์ดุลติบอกเมื่อสักครู่ใน ที่ทำงานผมก็หลายคนครับเขาไม่ใช่มุสลิมแต่ผมยังไม่เคยคุยเรื่องอิสลามกับเขาเลยใช่ไหมมันน่าจะเป็นความกังวลของเรามากกว่านะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ศาสนามันอยู่กับเราด้วยแล้วไปอยู่กับคนอื่นด้วยนะครับส่วนโต๊ะครูเนี่ยผมว่าเราก็ฟังไปเถอะครับก็พี่น้องคง รู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าพวกเราก็จะใส่หมวกถ้าพวกสารบันก็ฝั่งนึงอะไรเงี้ยนะทีนี้ว่าประเด็นคือผมอันนี้กระแนะกระแหนเขาอะนะสรุปว่าเรื่องของการขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องต้องฟังเรื่องนี้อย่างเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วอย่าให้เป็นประเด็นข้อที่มีความรู้สึกว่ามีความเครียดแค้นเกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้เรานั้นเหมือนกับจะไม่ใยดีกับอีกฝั่งนึงหรือว่าจะเห็นด้วยกับอีกฝั่งนึงพอเราเห็นด้วยมากกับอีกฝั่งนึงเราก็จะกลายเป็นคนอีกกลุ่มนึง ที่บอกว่า คือกลายเป็นคนที่ไปเข้าข่ายในการตะอัสซุบอีกนะก็คือการข้างคล้ายนะครับกับโต๊ะครูอาจารย์คนนึงนะครับโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใดซึ่งอันนี้ไม่เป็นการสมควรเพราะการตะอัสซุบต้องไปให้นบีคนเดียวไปให้คนอื่นไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเราก็ใครที่เรารู้อยู่แล้วว่าชาลอนได้ประโยชน์เราก็ฟังนะครับบางคนเนี่ยบางคนเขาก็ชอบฟังผมนะจับดุลติพวกนี้ขอโทษด้วยฟังยาฟ้ามันก็พูดดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับไม่หนึ่งในนั้นมีผมด้วยไม่เปลืองค่าไฟบางคนเขาบอกอาจารย์นี่มาปฏิบัติเปลืองไฟแล้วแต่เขาเรียกว่าบางคนก็ไม่ฟังผมนะบางคนก็ชอบฟังคนอื่นชอบฟังแบบเฮฮาปาร์ตี้ฟังแบบให้มันสบายๆรื่นใจหน่อยคือโมเมนต์มันหลากหลายผมก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นบุคลิกของแต่ละคนแต่ละช่องแต่ละอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ว่ากันไปพี่น้องก็อย่าให้จริงจังมากเรื่องนี้ที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเรื่องของการถกเถียงถกปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีถกกันใหญ่ๆพี่น้องก็รู้เองอ่ะเดี๋ยวถกเรื่องนั้นเดี๋ยวถกเรื่องนี้ค่อยว่ากันครับก็เสริมได้ฮะอาจารย์ครับผมอาจจะตอบด้วยเพราะว่าจะกังวลเรื่องไอด้วยอยากกังวลเรื่องวิชาการด้วยอยากให้เราฟังศาสนาเนี่ยนะครับก็ดูนะครับว่าโต๊ะครูเนี่ยหรือว่าคนที่มาให้ความรู้เนี่ยนะครับได้มีแหล่งที่มานะครับในการที่พูดเรื่องศาสนาไหมคือน่ากลัวในปัจจุบันนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้พูดถึงแหล่งที่มานะครับก็คือกุรอานแล้วก็ฮะดีสหรืออาจจะอ้างในเรื่องของทัศนะของอุลามะที่เป็นที่ยอมรับอะนะโดยเฉพาะทั้งมัซฮับฟิกเนี่ยนะครับทั้ง4มัซฮับหรือฮะดีษที่ดีก็คือในเรื่องของฮะดีษในเรื่องของกุรอานแล้วก็ฮะดีษนะครับนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นแนวทางว่าเราจะศึกษาผ่านทางวิดีโอทาง YouTube ยังไงไม่ให้หลงทางนะครับก็เสริมอีกนิดนึงว่าคือเราไม่ได้มองโต๊ะครูเพียงแค่วันเดียวใช่โต๊ะครูก็ต้องอยู่กันอีกหลายวันถ้าอยู่วันเดียวไม่เป็นไรโต๊ะครูก็จบกันไปถึงผู้กลมกันไปแต่ถ้าโต๊ะครูเนี่ยเค้าต้องอยู่อีกยาวอายุเนี่ยเผยแพร่เนี่ยตอน40ตอนอะไรก็แล้วแต่ยังอยู่อีก20ปี
ชาอัลลอฮ์ยังดูกันอีกยาวนะวันนี้อาจจะดูมาชาอัลลอฮ์ดูตรงดีนะพอไปๆมาๆแล้วมันเริ่มเปลี่ยนก็เราเวลาเปลี่ยนเราไม่ต้องเปลี่ยนตามเขาแล้วก็จะรู้ด้วยตัวเราเองว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสัจธรรมแล้วเราก็ไล่ขอดุอาไปนะบางคนเคยโทรมาหาผมบอกขอดุอาอาจารย์ดุอาบทนั้นว่าอะไรนะนี่ก็บอกซะเลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยได้ขอดุอาบทนึงที่สำคัญมากอัลลอฮุมมะอารินันฮักกอฮักกอวัรซุกนาบิตติบะวะอารินันบาติลาบาติลาวัรซุกนาบิสติบความหมายภาษาไทยนะครับก็คือว่าอัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้สัจธรรมนั้นได้เป็นปัจจัยกับฉันเป็นริสกีกับตัวฉันนะครับและให้ฉันปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นแล้วขอให้ฉันนั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จสิ่งที่เป็นความเท็จนะครับสิ่งที่ไม่จริงและให้ฉันนั้นห่างไกลจากความเท็จดังกล่าวนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมาะสมกับ YouTube อะไรทั้งหลายที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้ใครผิดใครถูกเดี๋ยวเราจะให้ฮีดายะเราเองนะครับอาจารย์สุนทรค่อยครับครับตอนนี้ก็เหลืออีก5นาทีอาจารย์นะอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวฝากคำถามเอาไว้นะครับกับท่านประธานนะครับมูลนิธิสองทางธรรมนะครับท่านอาจารย์สุริกินเพื่อที่อินชาอัลเลาะห์ในคราวหน้านะครับเราอาจจะต้องมาดำเนินนะครับกิจกรรมแบบนี้เพราะว่ามีคำถามเยอะนะครับคำถามนะครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับว่าทำไมนะครับชื่อศาสนาอิสลามทำไมใช้คำว่าอิสลามเนี่ยเป็นชื่อศาสนาแล้วเขาบอกว่าแต่เวลาคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยดันใช้คำว่ามุสลิมไม่ตรงกันนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามจากที่เราไปให้พี่น้องเนี่ยนะครับเดินไปถามกันมานะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะอาจารย์นะชื่ออิสลามชื่อศาสนาอิสลามแต่คนที่นับถือเนี่ยชื่อมุสลิมนะครับชื่อศาสนาเนี่ยคงตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงชื่ออิสลามครับเพราะว่าอิสลามเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามก็คือเหมือนกับเป็นศาสนาเป็นชื่อเรียกที่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมเป็นอิสลามแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามอันสวยงามชื่อว่าอัสสลามเป็นนามหนึ่งทรงมีนามอันงดงามอันวิจิตรที่ชื่อว่าอัสสลามพระผู้อภิบาลผู้ทรงสันติผู้ทรงสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอิสลามก็มาจากคำว่าซาลีมาก็คือแปลว่าปลอดภัยนะครับอิสลามก็คือศาสนาแห่งความสันติศาสนาแห่งความปลอดภัย คนที่รับถือศาสนาอิสลามก็จะปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์คนที่อันนี้เป็นชื่อรากศัพท์ของเรียกว่าอากัลนามนะคือว่าศัพท์เนี่ยก็คือตัวเรียกว่าอิสลามเป็นศาสนา คนที่รับอิสลามอันนี้เป็นในแง่ของศัพท์ภาษาอาหรับมาจากคำว่าซาลีมาที่แปลว่าปลอดภัยคนรับศาสนาอิสลามในภาษาไทยก็เรียกว่ามุสลิมเพราะเป็นภาษาอาหรับเขาใช้ตัวเพิ่มก็คือว่าอิสมุลมาการอิสมุลซามานนะครับก็คือสถานที่บุคคลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยให้ใช้ตัวมีมนำหน้านะครับก็คือมุสลิมมุมินมุฮซินมีมเพิ่มเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าใครรับถือศาสนานี้เนี่ยชื่อว่ามุสลิมก็คือผู้รับนับถือศาสนาอิสลามผู้ที่จะได้รับความปลอดภัยเป็นบุคคลเป็นบุคคลนะครับก็พวกเราตาลาตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวเราขอจบนะครับในการเสวนาในส่วนเพียงเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของคำถามในครั้งต่อไปชาลอนนะครับก็ฝากติดตามทางเพจสองทางธรรมนะครับรวมถึงผลงานต่างๆในเรื่องของนิตยสารใต้ร่มเงาอิสลามนะครับก็สมัครกันได้นะครับแล้วขอบคุณนะครับร้านอาหารโรงรถรวมถึงร้านอาหารสเต็กบางพรด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาหารในวันนี้ที่จะมานำเลี้ยงกับพี่น้องน้ำดื่มด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับผมจบไปแล้วนะกับการพูดคุยการถามตอบนะปัญหาศาสนาอิสลามนะฮะในหัวข้ออิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้ครับโดยอาจารย์ยะฟาร์ริมพิทักษ์และอาจารย์อับดุลลาติฟตัมราเดียนะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะชุลมุนนิดหน่อยนะครับมีเรียกว่าเมฆฝนลอยมานะฮะเราก็เรียกว่ายุติกันก่อนเวลากำหนดนะแล้วก็ในช่วงการบันทึกเทปนะครับก็จะมีอาจจะมีภาพสตรีนะเดินผ่านก็ขอมาพี่น้องมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็คำพูดที่ไม่เหมาะสมก็ขอมาพี่น้องในโอกาสนี้นะครับแล้วก็
เราจะมีบรรยากาศแบบนี้อีกนะครับบรรยายลักษณะนี้อีกในเดือนถัดไปนะอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็สามารถติดตามรับชมได้ข้อมูลจากอะไร Facebook นะฮะของ2ทางธรรมในอินชาอัลเลาะห์นะครับและในที่ใกล้ที่สุดในวันนี้วันที่17สิงหาคมนะก็จะมีการบรรยายในหัวข้อนะครับความสำคัญของเดือนซุลฮิจญะห์นะฮะ17สิงหาคมครับโดยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับณร้านโรงสเต็กบางพอนะครับอ่อนนุช 55/2 นะครับพี่ชาแล้วก็พี่น้องสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสอนธรรมได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับติดตามการติดตามรับชมและการร่วมถามต่อในวันนี้วะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ